เมนูข้าวมันเห็ดหอมกับไก่สองเกลอวิธีทำข้าวมันเห็ดหอมใส่ข้าวหอมมะลิเก่าน้ำและซอสหุงข้าวในซองชุดทำข้าวมันไก่ปลาโลโบคนให้เข้ากันใส่เห็ดหอมสดนำไปหุงจนข้าวสุกและระอุดีเตรียมไว้วิธีทำไก่ต้มใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟต้มจนเดือดใส่เนื้ออกไก่ลงต้มใช้ไฟปานกลางต้มนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อไก่สุกตักขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำไก่ทอดเทซองผงหมักของแป้งชุบไก่ทอดรสคลาสสิกราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้ละลายใส่สะโพกไก่ลงเคล้าผสมให้เข้ากันหมักไว้นานประมาณ 2-3 ชั่วโมงเทซองแป้งชุบทอดของแป้งชุบไก่ทอดรสคลาสสิกราโลโบลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังแพนโกราโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกในแป้งที่ผสมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนไก่สุกกรอบตักขึ้นพับไว้จนเย็นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปเทผงทำซุปในซองชุดทำข้าวมันไก่กาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักข้าวมันเห็ดหอมใส่ภาชนะเสิร์ฟวางไก่ต้มและไก่ทอดที่หั่นไว้ตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ในซองชุดทำข้าวมันไก่ปลาโลโบและน้ำจิ้มไก่ปลาโลโบน้ำซุปและแตงกวาเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวมันเห็ดหอมกับไก่สองเกลอเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้